แล้วที่เจ้าของแต่งงานกับคุณลั่นน่ะเจ้าของมาคุณลั่นอีหลีบ่ล่ะหรือว่าแต่งกับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นรวยคอยมาคุณลั่นบ่ได้ดอกเป็นหยังอ่ะแหมหรือว่าเจ้าของมักคุณไหนล่ะฮะฉันเห็นเพิ่นมาเถือมาเถือเด้โอ้มันก็ต้องใจอ่อนบ้างล่ะนะแต่ถ้าแต่งงานกับคุณลั่นแล้วเนี่ยไปมักคุณนายบ่ได้ด้วยถ้าคุณลั่นยังออกไปกับคุณอ่อนได้สมมุติคอยสิมักคุณนายอีหลีก็คงบ่ผิด